สืบนาคเสถียรตำนานนักอนุรักษ์ผืนป่าห้วยขาแข้งเป็นที่กล่าวขานตลอด26ปีที่ผ่านมาเนื่องจากสืบได้สละชีพเพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐและทุกคนหันมาร่วมกันอนุรักษ์ป่าไม้คืนวันที่1กันยายน2533สืบนาคเสถียรจบชีวิตด้วยการยิงตัวตายปัญหาที่มากมายทำให้สื่อประกาศกล้าว่าห้วยขาแข้งเป็นเสมือนบ้านของเขาและเขาก็พบปัญหาการทำลายป่าและการล่าสัตว์ป่าเป็นประจำรวมถึงปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันในวันแรกที่เขาเข้าไปรับงานสืบได้กล่าวกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าห้วยขาแข้งว่าเขามารับงานที่นี่โดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันสืบเริ่มตระหนักถึงปัญหาและอุปสรรคในการดูแลผืนป่าแห่งนี้จึงเริ่มเก็บข้อมูลอย่างหนักจนสมบูรณ์และได้นำเสนอรายงานต่อยูเนสโกได้สำเร็จในเวลาต่อมาแต่สิ่งที่เกิดหลังจากไปสืบเสียตั้งหากนั่นเป็นสิ่งที่คุ้มค่ากับแผ่นดินวันนี้ไปสืบจากไปแล้วแต่ปรากฏว่ากระแสสังคมดีขึ้นมีคนเข้าใจมากขึ้นเรายังสามารถคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติของคนไทยให้อยู่รอดได้โดยเฉพาะยิ่งป่าทุ่งใหญ่ส่วนกับห้วยขาแข้งผมถือว่ามีความสำคัญมากและเป็นจุดเปลี่ยนทีเดียวด้านนายจิตประพันธ์กฤตาคมหรือมองลูกน้องคนสนิทเคียงบ่าเคียงไหลสืบช่วงเวลาปี2531มองเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของสืบตลอดมาจึงมองเห็นปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้นเขานำภาพถ่ายใบสุดท้ายที่เขามีระหว่างปฏิบัติงานกับสืบออกมาถ่ายทอดด้วยความซาบซึ้งประทับใจครั้งงานกาชาติประจำปี2533ที่จังหวัดอุทัยธานีมองเล่าว่าทุกครั้งที่สืบและลูกน้องได้ยินเสียงปืนดังขึ้นจากในป่านั่นหมายถึงชีวิตสัตว์ป่าได้ตายอีกแล้วแต่มีอยู่อย่างหนึ่งนะฮะที่พี่สืบแกเน้นก็คือเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยต่อให้มีการจะได้ยินเสียงปืนมากมายขนาดไหนเราก็จะไม่ออกไปทำงานเพราะถือว่าเราเสียเปรียบนะฮะต้องกลางวันเพราะว่ากลางคืนเนี่ยถึงแม้เราจะรู้ทิศทางว่ามันอยู่ตรงไหนอย่างไรแต่ว่าด้วยกำลังเจ้าหน้าที่แล้วก็อาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยเราก็ไม่ทันสมัยแล้วก็มีจำนวนน้อยนะฮะซึ่งถ้าเกิดการปะทะต่อสู้อะไรกันขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเป็นฝ่ายเสียเปรียบแล้วก็พิสืบไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์สูญเสียโดยฝ่ายเราสูญเสียนะฮะก็เป็นเรื่องที่น่าหนักใจ26ปีกับการจากไปของสืบนาคเสถียรเป็นจุดเริ่มต้นและตำนานนักอนุรักษ์ไทยผู้ที่รักป่าไม้สัตว์ป่าด้วยกายและจิตวิญญาณปัญหาหลายประการที่สืบจุดประกายได้รับการแก้ไขจากผู้ใหญ่ในประเทศรวมถึงทุกภาคส่วนเริ่มหันมาตระหนักถึงปัญหาป่าไม้และนำมาซึ่งการปกป้องแก้ไขอย่างจริงจังที่กล่าวขานกันว่าสืบจากไปไม่สูญเปล่าณัชชาทองย้อยข่าวจริงสปริงนิวส์รายงานคุณผู้ชมสามารถติดตาม